เป็นตัวตัดเราจะพูดถึงเนื้อหาเพลงเมนูนี้ครูตั๊กจะทำผัดเผ็ดหมูป่ากับบรรยากาศบ้านพักที่พลากูลรีสอร์ทนะครับระยองหลังจากเมื่อกี้นี้เสร็จไปหนึ่งเมนูละครูตั๊กก็เอาพริกที่เขาให้มาใช่ไหมที่เขาให้มามาทำกับเพิ่มเสริมกระเทียมกับพริกแกงจินดาชอบรสจัดระวังเก้าอี้จะพังนี่เป็นเก้าอี้พอเทเบิลของเราเทียมนะคะตักก็ผสมเครื่องปรุงเลยครับผสมเครื่องปรุงเลยน้ำปลาก็เลยใช้น้ำปลาของระยองนะฮะเนี่ยมาระยองใช้น้ำปลาระยองเหมือนเพื่อจะถามน้ำปลาระยองอะไรนะครับตักก็ผสมนี่เลยน้ำตาลน้ำปลาหอยนางรมที่หน่อยซีอิ๊วขาวหมดผัดหมูป่าฮะแต่ใช้สันคอหมูน้ำมันลงคุณกบอยู่หลังนู้นนะฮะเสียงกีตาร์นิ่งหน่องก็เตรียมเทียบเสียงโดเดี๋ยวโดเตรียมอัดอะไรอัดเสียงร้องร้องเพลงร้องเพลงอะไรโดขาเที่ยวนะร้องให้ถูกๆนะกับเผ็ดหมูป่าจะใช้สันคอหมูบ้านหมูชิ้นนี้คุณตั๊กซื้อมา350 บาทนะเนี่ยชิ้นเนี้ยเหรอกี่โลก็กับ2 โลอ่ะแต่ว่าทำมากี่เมนูแล้วเนี่ยหลายเมนูมากเลยจนมาถึงนี่หมดพอดีนะกินหลายคนเมื่อวานกิน6 คนวันนี้กิน4 คนแกงให้หอมนะคะ ลมโชยพอดีเลยครับลมโชยมาเลยกลิ่นไปข้างบ้านนู้นบ้านนู้นไม่ใช่พวกเราแล้วแม่ไม่เกี่ยวกับเราเรามี2 บ้านผัดให้หอมเลยนะคะหอมแล้วพริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงผัดเผ็ดหมูป่านะคะจะเพิ่มพริกแกงจินดาให้มันรสจัดมากขึ้นนะคะผัดให้หอมเลยค่ะแล้วคุณตั๊กก็จะหมุนนะคะน่ากินไหมอืมสีสวยตาหลิวไม่อยู่นะฮะในชุดที่ใส่ท้ายรถมานี่เรายกขึ้นยกลงก็เลยจะไปอยู่บ้านเฮียวันชัยตาหลิวจุดตาขันทางนี้ก็ดีเหมือนกันหันทางนู้นมันมืดสุขภาพดีมากเลยนะไม่ติดใช่ไหมต้องขอบคุณคุณป้ามารีมากเลยค่ะเหมาะสำหรับเดินทางมากเลยเผ็ดเนื้อปลานะคะเนี่ย
ไม่หนักไม่ติดกระทะไม่ติดกระทะแล้วก็จะได้ทีเดียวเลยอาจจะลองคิดจ้าหมูให้หอมนะคะเผ็ดเผ็ดในป่าไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าเครื่องแกงมีที่เครื่องแกงกับหมูนี่แหละโจ้ไปหยิบน้ำในตู้เย็นมาขวดนึงน้ำในตู้เย็นไม่ต้องไม่ต้องโดไม่ต้องคุณเอาน้ำมาใส่ดีกว่าน้ำดื่มใส่ดีกว่าโดไม่ต้องแล้วโดโดมีแล้วลูกใช้เนื้อนะน้ำซอสได้หยิบน้ำนี่เราพกน้ำลกนะพกน้ำพี่เต้มาจะได้ไม่มีมะเขือพวงนะเด็ดๆหน่อยเด็ดๆหน่อยพริกไทยอ่อนพริกไทยรับมีน้ำหรือทอดแห้งน้ำไหนก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่พี่ตู่เฮียวันชัยพี่ตู่นะเนี่ยชอบมากนะไม่ได้มาด้วยครับเพราะว่าเรานัดมีการทำเพลงกับคุณกบไม่ต้องสุกมากก็ได้หรือชอบกรอบคือตอนนี้สถานการณ์อย่างนี้บางทีเราก็ไม่อยากไปร้านอาหารใช่ไหมคุณบางทีไปร้านอาหารแล้วก็ร้านอาหารก็ไม่ค่อยเปิดด้วยนะรู้สึกเศรษฐกิจไม่ดีหรือไงไม่รู้อ่ะขับมาก็ร้านอาหารอะไรก็ไม่ค่อยเปิดถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันที่14เมษายนวันสงกรานต์ไม่พอก็เกลือก็ได้เพราะกลิ่นมันได้แล้วล่ะเอาความเค็มของเกลือทำให้ดีต่อสุขภาพด้วยนะคลุกข้าวI'm
อย่างเงี้ยสบายใจคือเราก็ไม่ต้องไปร้านอาหารเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะมาต่างถิ่นต่างแดนพกมาเรามีรถเรามีฝีมือในการทำกับข้าวได้ทำกิจกรรมแล้วก็คุ้มกับการที่มาเปิดรีสอร์ทฮะได้อยู่นานไม่ต้องขับเข้าขับออกเสียค่าเช่าสถานที่แล้วก็อยู่ให้คุ้มเด็ดดับไฟใช่ไหมนี่ดับไฟแล้วใช่ไหมคุณนี่แสดงว่ากระทะดีนะเพราะกระทะแบบดับไฟแล้วก็ยังเดือดเขาเก็บความร้อนกระทะอันนี้เก็บความร้อนได้จะทำให้ร้อนนานร้อนเร็วผัดเผ็ดหมูป่าคุณตาเกษตรเอกต่อนะคะผัดเผ็ดหมูป่านะคะ FC เอาไปทำทานนะคะน่าอร่อยมากเองครับหมูชิ้นใหญ่ๆสะใจไปเลยครับคุณพระดีมากเลยดีเนาะพี่โดที่กินมาม่าใช่ไหมลูกมาม่าใส่ไข่เนาะใส่ไข่ไปเลย2ฟองเอาจะทำทอดไข่เจียวได้นะทอดไข่เจียวทำไมพี่โดคุณชิมกันมีข้าวพี่โดมีผักอยู่ใส่ขมต้นหอมขีดต้นหอมเลยเสร็จแล้วเอาโชว์หน่อยออกมานี่เลยดีครับจะได้สว่างสว่างหาวิวคุณตักหาวิวสวยมีบรรยากาศเพลงด้วยนะฮะนี่ครับเมนูอะไรผัดเผ็ดหมูป่าค่ะนี่ครับนู่นคุณกบกำลังซ้อมอยู่ซ้อมเพลงอยู่นี่ให้เห็นบรรยากาศของบ้านพักของเราเมนูถัดมาในคุณตั๊กก็ทำเขามีมาม่าคัพอยู่บนหลังตู้เย็นนะก็เอามาแล้วก็กลัวว่าพี่โดคงจะไม่กินข้าวหรือจะกินกับกินอะไรไปแล้วก็มีมาม่านี่ครูตั๊กก็จะเสริมด้วยไข่เจียวอะไรเนี่ยไข่เจียวฟูกรอบค่ะไข่เจียวฟูกรอบเสริมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเชิญแขกรับเชิญของเรามาทานข้าวด้วยกันคุยกันไปเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเปล่าเดี๋ยวทำกับข้าวเสร็จปิดคลิปนี้ก่อนแล้วมันเพื่อนชม EP ถัดไปนะฮะนั่งทานข้าวไปสัมภาษณ์ความเป็นมาเป็นไปของเพลงของโดโดพาเที่ยวนะเพลงช่องโดโดพาเที่ยวไข่เกี๊ยวฟูกรอบเมนูสุดท้ายยังสุดท้ายสุดท้ายแล้วเราก็จะนั่งรับประทานข้าวกันครับแต่อย่างในตรงนี้น่าจะมีพัดลมดีที่วันนี้อากาศเย็นๆนะโอ้มีห่อหมกอีกอย่างนึงห่อหมกคุณยายเราซื้อมานะฮะถ้ามาพารามาที่หาดพารานี่ก็มันมาจะไปอุดหนุนห่อหมกคุณยายนะห่อหมกปลาอินทรีย์แต่วันนี้คุณยายบอกไม่ใช่ปลาอินทรีย์ปลาอะไรสักอย่างแล้วจำไม่ได้แล้วอยู่ต้นคลิปเกี๊ยวปูกรอบนะคะมาดูเมนูนี้
ไม่ต้องให้กระทะร้อนนะคะไม่ต้องให้น้ำมันร้อนเลยร้อนค่อยๆมันจะฟูค่อยๆฟูขึ้นมานะคะเอาแบบนี้เลยใช่ไหมไฟอ่อนสุดกบมานั่งชมบรรยากาศนะฮะจิบน้ำเก๊กฮวยไปด้วยเดี๋ยวตากรุงเทพคุณกบนี่เป็นเจ้าของแบรนด์กาแฟกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยสัมภาษณ์มาดูไข่เจียวฟูกรอบก่อนนี่มันค่อยๆฟูขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยอธิบายสิครูตั๊กไม่ต้องใส่อะไรมากใส่น้ำปลาต้นหอมแค่นี้แหละค่ะแล้ววิธีการก็ใช้ไฟไม่ต้องให้กระทะร้อนนะคะก็ค่อยๆฟูขึ้นมาใช้ไฟอ่อนนะคะถามว่ามันจะอร่อยไหมมันก็จะฟูกรอบขึ้นมานะคะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยอมน้ำมันไหมเนี่ยไม่อมค่ะน้ำมันก็ยังเหลือเดินเดี๋ยวจะให้ดูนะคะคือจริงๆมีคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งใช่ไหมครูตั๊กตอนนั้นทอดอยู่ที่ไหนที่อุดรที่อุดรนะคะที่อุดรนะคะมันก็จะค่อยๆฟูขึ้นมานะมันไม่กินน้ำมันไม่อมน้ำมันนะคะไม่อมน้ำมันค่ะงั้นเดี๋ยวอันนั้นที่ทำครั้งแรกมีคนดูเท่าไหร่นะคลิปนั้นเออ6ประมาณ 500,000 วิว 600,000 500,000 600,000 นะเดี๋ยวไว้ตรงเอ็นสกรีนแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะค่อยๆฟูขึ้นมาเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยครับอันนี้ต้อนรับแขกคุณกบยังไม่เคยชิมฝีมือของครัวบ้านโดโด้พาเที่ยวด้วยใช่ไหมฮะครับโดยเฉพาะวันนี้เราพอร์ตเทเบิลมีแต่เอาบ้านโดโด้พาเที่ยวไปกินใช่แล้วจะเหลืองเดี๋ยวให้ทำให้ฝีมือคุณกบทานนะคะแต่จะใช้ไฟอ่อนมากเลยนะคะแต่นี่รู้สึกว่ากระทะใบเนี้ยมันดีเกินดีเกินเขาไฟไฟมานะคะนู่นๆกลังอยู่นู่นกล่องอยู่นู่นคุณกบกล่องนี้ดีไหมคะแกนเยี่ยมเลยครับใช้ไฟต้องใส่มะนาวไหมเนี่ยครับไม่ต้องไม่อะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยผมจะให้ฟูอย่างนี้ผมต้องใส่มะนาวนะใช่มากไม่เลยครับแต่ว่าน้ำมันเหมือนเดิมค่ะน้ำมันยังไม่ต้องร้อนไม่ต้องร้อนค่ะลงพร้อมไก่เลยค่ะน้ำมันก็จะค่อยๆฟูดีรับประกันความอร่อยคือความหอมโชยออกมาบอกหอมหิวด้วยหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราก็ชิมกันไปยาวๆนะแต่เดี๋ยวอาจจะอยู่อีกคลิปนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะนั่งคุยกับคุณกบแนะนำให้ FC รู้จักผู้ที่แต่งเพลงให้กับชื่อเพลงว่าเพลงโดโด้พาเที่ยวใช่ไหมโดโด้โดร้องเป็นยังอย่าร้องนะคอนเทนต์นี้ก็ชมกันยาวๆไปนะอาจจะมีหลายคลิปหน่อยนะหลาย EP หน่อยก็ตั้งแต่ที่เดินทางอยู่ที่บ้านเฮียวันชัยนะในวันสงกรานต์สงกรานต์หอมก็ประสาทเขาน้ำในอมน้ำมันนะคะน้ำมันก็ยังคงเดิมนะชิปใช่ไหมแม่ที่ได้กินมาม่าแล้วเสร็จยังเดี๋ยวเราก็จัดโต๊ะตัวนี้แหละจัดเดี๋ยวนั่งรับลมชมบรรยากาศของที่นี่อะไรนะคุณกบพลากูลพลากูลรีสอร์ทครับยังไงเดี๋ยวไปคุยกันในคลิปต่อไปคุยเพลินคุณตั๊กทำไข่ไหมวะเนี่ยไม่ใช่ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วจานเราเล็กไปวางบนเขียงเลยไหมกินบนเขียงเลยไหมเหมือนพิซซ่าเลยหรือกินในกระทะน้ำมันยัง
เดี๋ยวกระทะนี่อย่าเพิ่งรีบเอาน้ำใส่นะฮะตามสูตรของป้าติ๋มคือถ้ากระทะร้อนๆมันเปิดน้ำอย่าล้างตอนกระทะร้อนๆร้อนน้ำมันยังคงเดิมเอากบมาดูนะคะน้ำมันยังคงเดิมถึงจะใส่น้ำมันเยอะแต่มันไม่อมน้ำมันไม่อมน้ำมันแต่น้ำมันยังคงเดิมนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆพอดีมันพอเทเบิลนะแล้วเราก็น้ำมันยังคงเดิมนะคะน้ำมันไม่ได้ไปไหนคือของผมเนี่ยไทยรถเนี่ยจะเป็นแบบเป็นพอเทเบิลแบบเนี้ยอยู่ประจำรถอุปกรณ์เนี่ยแต่จะเป็นอุปกรณ์สำหรับ3คนจะเป็นอุปกรณ์สำหรับ3คนเอาไปทอดเนื้อสัตว์อะไรต่างๆคือให้เห็นว่ามันไม่ได้อมน้ำมันไม่ได้อมน้ำมันนะคะตามสูตรและวิธีการอย่างนี้มันไม่ได้อมน้ำมันหอมหอมหอมตั้งแต่เดินหอมเลยครับเนี่ยงั้นครูตั๊ดงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนชิมคือยังไม่เห็นชิมตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะชิมกับแขกรับเชิญของเราแล้วเราก็จะคุยกันไปอะไรกันไปเกี่ยวกับว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันความเป็นมาให้คุณกบแนะนำสถานที่แทบจะไม่เหลือเลยนะคะนี่เกี่ยวไม่ใช่จะเหลือโอเคครับงั้นคลิปนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามคลิปถัดไปนะครับเราจะชิมกันแล้วก็คุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโดโดลากันคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกบครับลาเอฟซีผมก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับจบไปด้วยบรรยากาศของพลากูลรีสอร์ทฮะเดี๋ยวเราจะจัดเตรียมสถานที่นะจัดเตรียมสถานที่ทานข้าวกันตรงนี้แล้วก็นั่งคุยกับคุณบัญชาคุณกบครับนี่คือเมโลดี้นะครับก็เบื้องหลังของบางครั้งร้องเหนื่อยหลายหนไม่ไหวก็ใช้นิ้วร้องไปก่อน